ู้ชมคะอย่างที่คุยกันไปว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีหลายคนก็ไปกู้เงินแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ที่เราจะโทรศัพท์ไปคุยกับเธอเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้กู้นะไม่ได้กู้สักบาทด้วยไม่ได้กู้สักบาทแต่จู่ๆก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งเนี่ยเข้ามาแล้วก็บอกว่าคืนเงินเรามาซะดีๆทวงอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะคุณเป็นหนี้เราคุยไปคุยมาคุณไปค้ำประกันให้คนโน้นคนนี้อ้าวเจ้าตัวตกใจสิคะตัวเองไม่ได้ไปกู้เงินไม่ได้ไปค้ำประกันให้ใครแต่จู่ๆเป็นหนี้แล้วโดนโทรทวงเงินแบบนี้เหตุการณ์นี้มันเป็นมาเป็นไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปสอบถามจากคุณข้างกายเอริยาสกุลค่ะคุณกายสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกายเหตุการณ์ที่มันออกมาคุณกายยืนยันให้เราหน่อยว่าคุณไม่ได้เป็นคนกู้เงินถูกไหมฮะไม่แกไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินค่ะก็คืองงมากเลยว่าคือไม่เคยไปเป็นหนี้ใครไม่เคยยืมเงินใครสักบาทด้วยแล้วคุณกายไม่เคยไปค้ำประกันใครเรื่องนี้จริงไหมคะจริงค่ะเรื่องเงินกู้อะไรพวกนี้ไม่เคยค้ำให้ใครไม่เคยไปกู้เงินเองไม่เคยไปค้ำประกันเองอยากให้คุณกายเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าการที่เขามาทวงหนี้กับคุณกายเนี่ยเขาโทรมาเขาพูดจาอะไรยังไงบ้างครับคุณกายก็โทรเข้ามาก็ขู่กันโชคเลยค่ะคือไม่น่ารักอ่ะถ้าจะพูดก็คือหยาบช้าค่ะคำพูดเขาคือใช้คำพูดหยาบๆกับเราเลยเหรอคะใช่หยาบช้ามาเลยแบบคนไม่รู้จักกันแล้วอยู่ๆคือโทรมาแล้วก็หยาบใส่เลยอย่างเงี้ยค่ะคุณกายเบอร์ที่เขาโทรเข้ามามันเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นเบอร์สำนักงานเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะแล้วเขามีเบอร์เราได้ยังไงอ่ะคุณกายขาตอนแรกใจก็ไม่รู้ไงว่าเขาไปได้เบอร์เรามายังไงแต่ว่าเขาทักมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่เป็นมิตรแล้วเขาถามว่าแม่ซันนี่ใช่ไหมใจก็ตอบไปว่าใช่เพราะว่าลูกชายอย่าชื่อซันนี่คืออารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าตอนแรกเราใจไงว่าเฮ้ยมีคนโทรมาแล้วแบบขึ้นเสียงกับเราแบบนี้แล้วถามว่าเป็นแม่ซันนี่ใช่ไหมใจคิดว่าแกนึกว่าลูกอ่ะอาจจะเป็นเล่นขูดรถคนอื่นจนเขาโมโหหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เลยนะค่ะแกนึกว่าลูกแกไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นแกก็เลยตอบกลับไปดีๆใช่ค่ะพี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าน้องฟันทำอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่อ่ะไม่ทำอะไรแต่ถามหาคนชื่อดีซึ่งก็ใช้คำว่าอีทุกคำเลยอะค่ะดีอยู่ไหนดีอยู่ไหนซึ่งก็เป็นคำหยาบทุกคำค่ะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าแล้วใครคือบีค่ะเพราะว่าแกไม่รู้จักคนชื่อบีค่ะไม่มีเพื่อนไม่มีญาติชื่อบีแล้วก็ไม่มีใครมีชื่อบีแต่ว่าน้องฟันอะลูกกายน้องฟันเกี่ยวข้องอะไรกับคนชื่อบีค่ะเขาก็ไม่หยุดเรื่องคำสารพัดคำถอยพวกนี้ค่ะไม่หยุดนะคะค่ะแล้วก็ยังพูดแบบเหมือนประมาณว่าอย่ามาโกหกอย่ามาโกหกกูอย่างนั้นมึงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่ากายอ่ะโกหกเขาว่าไม่รู้จักคนชื่อบีค่ะนี่นะถ้ายังพูดว่าไม่รู้จักอยู่นะเดี๋ยวซันนี่อ่ะได้เจอดีแน่ค่ะซึ่งน้องซันอ่ะน้องซันเป็นเด็กอนุบาล2อายุ5ขวบอ่ะแล้วก็คือเขาถามจะเอาลูกปืนให้กินนะคะโอ้โหดุดันเลยนะคือขู่ขนาดนี้เลยครับแล้วขู่ขนาดนี้เลยเพราะว่ากายยืนยันหนักแน่คือเขาพูดไม่ดีมาแล้วก็พูดไม่ดีกลับไงคะพี่มันก็คือแบบแฟร์ๆกันเนาะเราอยู่กันเฉยเราอยู่เฉยๆอยู่มาโดนด่าเข้าใจเข้าใจคุณแม่แต่ก็ไม่สุภาพกลับไปเหมือนกันอ่ะแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับขึ้นแล้วก็บอกขู่จะเอาลูกปืนให้น้องซันกินซึ่งน้องซัน5ขวบเองเราก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่เลยเพราะเรายิ่งไม่รู้ด้วยว่าใครคือบีตอนนั้นยังคิดไม่ออกเลยว่าใครอ่ะคือบีคุณกายแล้วจนคนนั้นเขาก็แบบหลุดออกมาว่าก็มันเป็นก็บีอ่ะมันเป็นครูประจำชั้นลูกแกไงอะไรประมาณอย่ามาทำใส่ซื่อว่าไม่รู้จักอะไรอย่างนี้อ่ะกายก็เลยเริ่มอ๋อเข้าใจแล้วว่าคนชื่อบีน่ะคือครูประจำชั้นของลูกค่ะก็เริ่มนึกขึ้นได้ค่ะแล้วเขาบอกคุณกายไหมคะว่าไอ้ที่ทวงเงินน่ะเขาทวงเงินเท่าไหร่คุณครูบีเนี่ยเขาไปยืมมาเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่าครูบีไปเอามาเท่าไหร่แต่เขาบอกว่า 3,500 ไม่ได้จ่ายมาแล้วก็คือให้คุณกายไม่จ่ายเขา 3,500 ให้บีมาจ่ายหรือถ้าไม่จ่ายแทนจะเอาลูกปืนให้น้องซันกินครับคือ 3,500 นี่ถึงขนาดจะลูกปืนเลยฮะเอาลูกปืนให้กับเด็ก5ขวบแล้วคุณกายขาตอบโต้ไปไหมว่า
เราไม่ได้กู้ตอบคือเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าเราไม่ได้กู้แต่เขาอ้างว่าครูบีอ่ะเอาชื่อเราเป็นบุคคลอ้างอิงถ้าครูบีไม่จ่ายเงินอ่ะเราต้องจ่ายแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันใช้วิธีการขู่แบบนี้ว่าครับแล้วคุณกายได้สอบถามครูบีไหมฮะว่าไปกู้เงินมาจริงหรือเปล่าอะไรยังไงทำไมมีชื่อของคุณกายได้ครับพอหลังจากที่คุยกับคนร้ายเสร็จแล้วเนี่ยกายก็เลยขู่มันกลับไปเพราะตอนนั้นจริงๆเอาจริงๆแล้วว่ากายกลัวเพราะว่าหนึ่งคือมันรู้เรื่องรู้ชื่อน้องซันสองรู้ชื่อโรงเรียนสามรู้ชื่อคุณครูทีนี้กายไม่รู้สิว่ามันรู้จากบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆบ้านหรือเป็นแบบพวกหมวกกันน็อกอะไรก็ได้ซึ่งเรารู้สึกไม่ปลอดภัยกายก็เลยขู่กลับไปว่าก่อนที่จะขู่ใครแบบเนี้ยไปเช็คมาก่อนดีไหมว่าฉันเป็นใครแล้วกายก็วางไปค่ะแล้วคุณแม่โทรหาครูบียังไงฮะครูบีเขาตอบหลังจากนั้นค่ะเพราะว่ารู้ละว่ามันเป็นต้นเหตุมาจากครูบีค่ะก็โทรวางโทรศัพท์คนร้ายโทรหาครูบีทันทีหลังจากคือแต่ครูบีไม่รับโทรศัพท์ไงครับครูบีไม่รับโทรศัพท์ไอ้ก็ไม่มีตัวเลือกมากไม่รู้จะทำยังไงก็โทรหาลูกอ่ะน้องสันก็ไม่รับโทรศัพท์โทรหาแม่ก็ไม่รับโทรศัพท์เขาอยู่ด้วยกันเนี้ยค่ะแม่กายอยู่ด้วยกันตอนนั้นกายไม่ได้อยู่ด้วยแม่ก็ไม่รับลูกก็ไม่รับก็เลยไม่มีตัวเลือกมากเลยโทรหาครูใหญ่แล้วก็เล่าเรื่องให้ครูใหญ่ฟังครูใหญ่ก็ประสานไปทางครูบีแล้วครูบีก็โทรกลับมาแล้วครูบีครูบีอธิบายให้ฟังค่ะว่าไม่ได้ไปกู้ที่ไหนค่ะคุณแม่แต่ว่ามันเป็นแอปทางโทรศัพท์มือถือที่ให้กู้เงินด่วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูบีก็ไม่ได้ใช้ชื่อคุณแม่ในการเป็นคนอ้างอิงเพราะคนอ้างอิงอ่ะคือคุณครูอีก2คนในโรงเรียนเดียวกันนี้คือครูบีก็ยืนยันว่าไม่ได้เอาชื่อของกายเนี่ยไปเป็นผู้อ้างอิงแต่อย่างใดค่ะคุณกายขาแต่คุณครูบีเนี่ยเขามีเบอร์โทรศัพท์เราถูกไหมคะใช่ค่ะคือครูบีอ่ะครูบีเมมชื่อกายไว้ในโทรศัพท์เครื่องนั้นว่าแม่ซันนี่ค่ะแม่ซันนี่แล้วทีนี้กายพอครูบีพูดคำว่าแอปยืมเงินกู้เงินเนี่ยกายเริ่มเข้าใจแล้วเพราะว่าเคยเห็นข่าวออกมาว่าถ้ามีคนไปกู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกดยอมรับไปอ่ะมันจะดูดเครื่องนั้นอ่ะเข้าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลแล้วก็โทรป่วนทุกคนคแต่เมื่อก่อนมันไม่โทรนะคะเมื่อก่อนมันจะใช้วิธีการแค่ส่ง SMS เข้าไปแบบทำให้ตื่นตระหนกกันอะไรอย่างเงี้ยคุณกายแต่ว่าเคสของกายคือมันโทรมาแล้วไม่ได้โทรมาเฉยๆด้วยคือโทรมาขู่ด้วยคุณกายแล้วเรื่องนี้แจ้งความเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะแจ้งความแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทำงานแล้วก็สืบหาตัวคนร้ายขอบคุณคุณกายมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนะคะจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะก็ขอถ้าใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวนะคะก็เข้ามาติดตามได้ที่เพจผู้หญิงที่ชื่อข้างกายกายจะมีอัปเดตตลอดค่ะได้ค่ะกายจะมีอัปเดตตลอดค่ะเพจผู้หญิงที่ชื่อข้างกาย ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณกายนะคะแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายได้เร็วๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ